สดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่22มีนาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนตัวแรกก็คือตัว Dtac นะครับก็รับปัจจัยบวกจากความคืบหน้านะฮะจากการที่กสทช.เนี่ยมีมติผ่านแผนแม่บทไปเรียบร้อยนะครับจะทำให้กำหนดการประมูล 3G เนี่ยเป็นไปตามแผนนะครับราวเดือนกันยาถึงตุลานี้นะฮะอีกทั้งต้นทุนการประมูลจะถูกกว่าเดิมโดยมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณสัก 7,000 ถึง 10,000 ล้านบาทนะฮะเทียบกับราคาเริ่มต้นประมูลที่กทช.นะครับเคยเตรียมไว้ที่ 12,800 ล้านบาทนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้96บาทตัว T-Cap นะครับก็คาดสินเชื่อปีนี้เติบโตได้ราว 10% แล้วก็ผลการดำเนินงานจะดีขึ้นหลังการควบรวมกับตัวสคริปต์นะครับเรียบร้อยแล้วทำให้มีค่าใช้จ่ายปรับลดลงนะฮะจากการที่ไม่มีส่วนของค่าใช้จ่ายในการควบรวมอีกต่อไปนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 36.50 นะฮะยังพอเหลืออัพไซด์ให้เก็งกำไรอยู่นะครับตัวการบินไทยนะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นแรงหลังจากผู้บริหารเนี่ยออกมาให้การยืนยันนะฮะว่าในปี55นี้เนี่ยจะกลับมามีกำไรหลังจากปี54เนี่ยขาดทุนไปกว่า10,000ล้านบาทนะครับโดยในไตรมาส1เนี่ยทางฝ่ายคาดจะเห็นกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมากนะฮะจากที่ขาดทุนในไตรมาส4ไป 5.3 พันล้านนะฮะแล้วก็ยังมีลุ้นที่อาจจะเติบโตได้ year on year นะฮะจากตัวเลขผู้โดยสารที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้คาร์บินแฟกเตอร์เนี่ยใกล้เคียงหรือดีกว่าปีก่อนนะครับในขณะที่ตัวฟิวเจอร์ชาร์ตเนี่ยก็ทำได้เกิน 100% นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้34บาทก็แนะนำเก็งกำไรนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับตัวเล็กนะครับก็คือตัวสยามสตีลนะครับถ้าหากเราดูในเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2ที่เขาประกาศออกมาเนี่ยเราจะพบว่าจะลดลง 35% year on year 77% Q on Q นะครับลงมาอยู่ที่สักประมาณ45ล้านบาทนะครับสาเหตุหลักก็คืองานในต่างประเทศที่ลดลงนะครับโดยตัวรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก 16% นะครับเติบโตมาจากรายได้ในประเทศที่ 42% แล้วก็งานก่อสร้างที่ 65% แต่งานในต่างประเทศเนี่ยลดลงไป 40% นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามการส่งมอบที่เริ่มลดลงนะครับต้นทุนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะฮะสัก 17% อันนี้ก็จากต้นทุนงานก่อสร้างที่สูงขึ้นนะครับอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยก็เลยลดลงนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายขายบริหารก็เติบโตขึ้นสักประมาณ 18% นะครับอันนี้ก็มาจากค่าใช้จ่ายในการขายเป็นหลักนะครับแล้วก็ได้รับเงินไม่มีปันผลลัพธ์นะครับในปีนี้เหมือนกับปีก่อนแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรเนี่ยก็ลดลงไปถึง76% นะครับสาเหตุหลักก็มาจากกำไรของตัวศูนย์บริการเหล็กสยามที่ลดลงในช่วงของไตรมาส4นะครับครึ่งปีเนี่ยกำไรเนี่ยเติบโตอยู่ 96% นะฮะมาอยู่ที่240ล้านบาทนะครับอันนี้การเติบโตเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากในไตรมาส1นะฮะซึ่งมีการส่งมอบงานเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับสำหรับแนวโน้มในไตรมาส3นะครับงานในต่างประเทศที่จะรับรู้เนี่ยมีอีกสักประมาณ9ล้านเหรียญกับอีก 3.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีงานโครงการสหกรณ์โคนมที่พัทลุงจะรับรู้เข้ามาอีกสักประมาณ 15% หรือ31ล้านนะครับเนื่องจากได้ส่งมอบงานไปมากนะครับในส่วนของงานก่อสร้างซึ่งงานทั้งหมดเนี่ยเป็นงานคงเหลือที่มีอยู่นะครับเรามองว่าเมื่อเทียบโทษทีนะเมื่อเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วที่มีกำไร86ล้านเนี่ยเราคาดว่าในไตรมาส3ปีนี้ก็ยังคงสู้ไม่ได้นะฮะน่าจะเห็นการลดลงนะครับyear on year อยู่แต่หากเทียบQ on Q นะครับปริมาณงานที่ยังส่งมอบเนี่ยยังสูงกว่าไตรมาส2นะครับเราก็มองว่ากำไรน่าจะยังคงดีเมื่อเทียบ Q on Q ส่วนงานในต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันนะฮะยังคงไม่ได้มีงานใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแม้จะมีการเจรจากับลูกค้าอยู่บ้างนะแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับสำหรับเรื่องประมาณการเนี่ยเรายังคงไม่ได้ปรับประมาณการอะไรนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่3.30 บาทนะครับโดยหุ้นเนี่ยยังให้ผลตอบแทนจากราคาหุ้นแล้วก็เงินปันผลเนี่ยอยู่สักประมาณ 6.6% นะครับตัวนี้ก็แนะนำทยอยซื้อนะครับแล้วก็เป็นข่าวนะครับในเรื่องของตัว KSL นะครับแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2นะครับเราคาดว่าจะยังดีขึ้นทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะครับอันนี้ก็จากปริมาณขายน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นนะฮะอีกทางคาดว่าจะมีการบันทึกกำไรจากอนุพันธ์เข้ามาด้วยนะครับผลการดำเนินงานที่ลาวและก็กัมพูชาเนี่ยยังไม่กำไรอย่างที่เคยคาดไว้นะฮะจากปัญหาด้านการเพาะปลูกนะครับแต่คงไม่ส่งผลกระทบต่อประมาณการทั้งปี55ของทางฝ่ายนะฮะเนื่องจากผลผลิตอ้อยในประเทศเนี่ยที่มีมากกว่าเดิมนะฮะซึ่งช่วยเข้ามาช่วยชดเชยปัญหาดังกล่าวใน
ลาวแล้วก็กัมพูชาได้นะครับตัวบริษัทเนี่ยสนใจที่จะทำ M&A นะครับ เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่นะครับเพื่อเพิ่ม market cap ของบริษัทนะครับการลงทุนในธุรกิจใหม่เนี่ยอาจจะเป็นบริษัทนอกตลาดนะครับที่สนใจจะเข้าจดทะเบียนในอนาคตนะครับโดยกลุ่มที่เน้นเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเครื่องดื่มเป็นหลักนะครับสำหรับตัว KSL เนี่ยเรายังคงคำแนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐาน15.80 บาทนะครับอีกข่าวหนึ่งก็เป็นในเรื่องของรองนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีสั่งให้มีการทบทวนเปิดเสรีโบรกเกอร์นะครับก็เปิดเผยได้ว่าได้มอบหมายให้สำนักให้กรตอนครับกลับไปทบทวนนโยบายเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์นะฮะทั้งการคิดค่าธรรมเนียมนะครับจำนวนโบรกเกอร์คุณภาพบริการรวมถึงบทวิเคราะห์และบทวิจัยนะครับเพื่อให้เกิดคุณภาพในการแข่งขันรวมทั้งรองรับการเปิดเสรีเอเชียลิงเกสนะครับหากมีการปรับโครงสร้างค่าในหน้ากลับไปเป็นแบบเดิมก็คือขั้นบันไดนะครับมองจะส่งผลดีต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์นะฮะเนื่องจากอัตราค่าในหน้าเฉลี่ยเนี่ยจะไม่ถูกกดดันจากการแข่งขันที่สูงขึ้นนะฮะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อรายได้หลักของค่าในหน้าค้าหลักทรัพย์แล้วก็ของผลประกอบการในกลุ่มนี้นะครับด้วยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีความแน่ชัดนะฮะถึงระยะเวลาแล้วก็โครงสร้างค่าในหน้าแบบใดที่จะปรับใช้นะฮะดังนั้นเนี่ยทางฝ่ายจึงยังคงคำแนะนำลงทุนน้อยกว่าปกตินะครับในกลุ่มหลักทรัพย์แต่หากมีการปรับกลับมาใช้แบบเดิมก็มองว่าตัวเมย์แบงก์คิมเองเนี่ยจะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดนะฮะเนื่องจากเป็นหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดนะฮะแล้วก็รายได้กว่า 80% ก็มาจากค่าในหน้าค้าหลักทรัพย์นะฮะด้านระดับราคาปัจจุบันเนี่ยก็อิงบน PE ที่ 1.9 เท่าซึ่งใกล้เคียงกับราคาพื้นฐานที่เรามองไว้15บาทนะครับแต่ก็เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลที่สูงสม่ำเสมอเนี่ยตัวเมย์แบงก์คิมเองเราก็แนะนำแค่ถือนะครับเกี่ยวกับกลุ่ม ICT นะคะเมื่อวานกสทช.ก็ผ่านร่างแผนแม่บททั้ง3ฉบับนะคะก็มีแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้วก็แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมนะคะอันนี้ประเด็นหลักที่เรามองเป็นปัจจัยบวกก็คือเกี่ยวกับผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือที่ต่างก็รอกันมาตั้งแต่ตอนที่มีกทช.เตรียมประกาศที่จะประมูล 3G นะคะแต่ก็ยกเลิกไปนะดังนั้นการที่ผ่านร่างแผนแม่บทตรงนี้แล้วเนี่ยก็คาดว่าภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้หรือต้นเดือนเมษายนก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะคือตอนนี้เนี่ยพอผ่านแผนแม่บทแล้วก็จะขึ้นเว็บไซต์นะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดไม่มีการทักท้วงใดๆภายใน7วันนะคะก็จะมีการนำส่งไปในประกาศไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือให้ในหลวงท่านลงพระปรมาภิไธยด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องดูว่าทางกสทช.ทาง11ท่านเนี่ยเขาก็จะต้องมีการทำเรื่องของตัว 3G แล้วก็ตัว MI ที่จะเตรียมที่จะเปิดประมูลนะคะเราก็มองว่าในการประมูลเนี่ยก็น่าจะเห็นได้ภายในเดือนกันยากับเดือนตุลานี้นะคะในความเห็นของที่การปรับตัวขึ้นของตัวกลุ่ม ICT หลักๆนะคะอย่างก็ที่ทราบกันก็คือประโยชน์ที่ได้รับจากกลุ่มโอเปอเรเตอร์ทั้ง3รายไม่ว่าจะเป็น Advanced Dtac หรือ True เนี่ยก็คือในเรื่องของต้นทุนการประกอบการเพราะปัจจุบันเนี่ยส่วนแบ่งรายได้ที่เขาจ่ายให้กับตัว TOT กับตัว CAT เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% แต่ในการที่มีใบอนุญาตใหม่ตัวนี้เนี่ยก็จะไม่มีการส่วนจ่ายส่วนแบ่งรายได้เพราะจะไม่มีการไม่มีสัญญาสัมปทานแล้วแต่จะเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตหรือเรียกว่าประมูลไลเซนส์แทนนะคะค่าใบอนุญาตก็จะประมาณ 2% ค่า USO ประมาณ 4% ค่าธรรมเนียมเลขหมายอีกประมาณ 0.5% เพราะฉะนั้นก็จะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจากต้นทุนที่จ่ายส่วนแบ่งรายได้อยู่ที่ 30%แม็กสุดตอนนี้ที่จ่ายที่ 30% นะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับกลุ่มนี้มากอีกอันนึงในเรื่องของการเปิดประมูลนะคะในของคราวก่อนที่ทางกทช.เปิดประมูลเนี่ยก็มีการมีตัวราคาเริ่มประมูลอยู่ที่ประมาณ 12,800 ล้านบาทนะคะแต่อันนี้ก็ทางคุณเศรษฐพรที่ทางกสทช.เนี่ยก็มีออกข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะในเรื่องเกี่ยวกับราคาเริ่มประมูลหรือ Reserve Price เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ถูกลงจากคราวที่แล้วนะคะอีกอันนึงก็คือใบอนุญาตในการประมูลเนี่ยเขาจะมีเปิดประมูลทั้งหมด3ใบคราวที่แล้วเนี่ยตอนการประมูลของกทช.เนี่ยกำหนดว่าถ้าเกิดมีคนประมูล3ใบก็จะมีคนประมูล3รายก็จะให้ใบอนุญาตแค่2รายก็คือ N-1 แต่ในปัจจุบันตรงนี้เนี่ยทางคุณเศรษฐพรพูดว่ามีไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการลดใบอนุญาตหรือใช้ตัวกำหนดคือ N-1 นะคะก็คือ
จะกำหนดใบอนุญาต3ใบถ้ามีคนประมูล3รายก็ได้ทั้ง3คนดังนั้นจะเห็นว่าการแข่งขันหรือการเพรสเชอร์ในเรื่องราคาบิดดิ้งเนี่ยไม่น่าจะมีมากเท่ากับคราวที่แล้วนะคะเพราะในโอเปอเรเตอร์หลักก็คือ Advanced Detect True เนี่ยก็คงเป็นผู้เข้ามาบิดทั้ง3คนแล้วก็คุณได้ใบอนุญาตทั้ง3คนเช่นเดียวกันในมุมมองที่ไม่น่าจะมีการเข้ามาของต่างชาตินะครับเพราะว่าถือว่าธุรกิจมือถือเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงการเติบโตเฉพาะของ non voice นะคะ voice ก็เติบโตน้อยมากแล้วนะคะตรงนี้เรามองว่าราคาที่ปรับขึ้นมาในตัวของตัว ตัว 3G เนี่ยก็จะเป็นอัพไซด์ให้กับบริษัทได้นะแนะนำ Advance คือทยอยซื้อนะคะที่186บาทส่วน D-Tag นะคะแนะนำซื้อราคา96บาทนะคะมี preview ตัว Advance นะคะ 1Q55 นะคะก็คาดว่าจะมีกำไรอยู่ 8,135 ล้านบาทเพิ่มขึ้น year on year แล้วก็ Q-on-Q นะเทียบกับตัวรายได้เนี่ยเราก็มองว่ายังไงก็คงมีการ growth อยู่ในเรื่องของ non voice ที่ตาม target ของเขา 25-30% นะคะก็มีผลมาจากการใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็มีการเข้ามาใช้ของตัว iPhone 4S เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีการเปิดตัวเมื่อกลางเดือนธันวาของปีที่แล้วนะคะควอเตอร์1ก็ถือว่าจะได้ประโยชน์จากการขาย iPhone 4S เต็มควอเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีการใช้สมาร์ทโฟนที่มากขึ้นมีการเพิ่มการใช้ของตัว data มากขึ้นนะคะแล้วเขาก็ไปลงทุนในเรื่องของตัว 3G บน9ขึ้น900เมกะเฮิรตซ์เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นความ capacity หรือการรองรับความการใช้บริการได้อย่างเต็มที่มากขึ้นก็มีคนใช้เข้ามามากขึ้นบริการ non voice ก็ยังมองว่าจะเติบโตได้ 25-30% นะคะก็มองเป็นปัจจัยบวกที่จะทำให้กำไรสุทธิโตขึ้นได้และยิ่งถ้าเทียบกับ year on year ยิ่งถ้าเทียบกับ quarter 1 quarter 4ของปีที่แล้วเนื่องจาก quarter 4มีตัวเลขของรายการพิเศษหลายรายการนะคะเช่นด้อยค่าของ DPC นะคะ385ล้านแล้วก็มีผลกระทบภาษีเงินได้รอจัดบัญชีอีก 2,840 ล้านนะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าในควอเตอร์1เนี่ยกำไรจะค่อนข้างสูงนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องการลงทุนเซลล์ไซต์ของ 3G 900เนี่ยนะคะเขาก็ลงทุนเพิ่มอยู่นะคะจาก 1,884 สถานีก็จะให้แล้วเสร็จเป็น 3,500 สถานีภายในควอเตอร์2นี้อันนี้ก็คือเพื่อรองรับการใช้ data ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ประโยชน์ของตัว 3G ที่จะเปิดประมูลก็ถือว่าเขาเป็นความพร้อมที่ทาง Advance ก็มีความพร้อมมากนะคะแล้วก็เตรียมที่จะลงทุนประมาณ 50,000 ล้านใน3ปีแรกในปีแรกก็จะลงทุนประมาณ 20,000 ล้านอีก2ปีปีที่2ปีที่3ก็ประมาณ 15,000 ล้านนะคะแนะนำทยอยซื้อราคา186บาทต่อหุ้นนะคะเช้านี้ก็ไลมอนแลนด์นะครับก็ประกาศเพิ่มทุนนะครับโดยที่เขาจะออกหุ้นใหม่ประมาณ 1,218 ล้านหุ้นนะครับก็จะเป็นการขาย PP นะครับจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด325ล้านหุ้นนะครับในราคาตลาดเนี่ยไม่น้อยกว่า 90% ของราคาตลาดพูดง่ายๆก็คือขายต่ำกว่าราคาตลาด 10% นะครับแล้วก็พอขาย PP ก้อนนี้ถ้าขายสำเร็จเขาก็จะแจก Wallet ให้ผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ4หุ้นเดิมได้1 Wallet ใหม่นะครับ Wallet นี่มี Exercise Price อยู่ที่2บาท75สตางค์นะครับแล้วก็ราคาใช้อัตราใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่1ต่อ1นะครับก็คือเพิ่มทุนอันนี้ก็เราก็คิดว่าสถานะการเงินของบริษัทเนี่ยถ้าวัดอย่างดีเลโชหรืออะไรเนี่ยดีเลโชค่อนข้างสูงมากนะครับก็ดูจาก Net Gearing นะครับคือดูเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยเนี่ยคือหนี้สินที่มีดอกเบี้ยหารด้วยทุนเนี่ยก็อยู่ในระดับ3เท่าแล้วครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มทุนเนี่ยก็อาจจะมองระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็นการเพิ่มเงินทุนให้กับบริษัทในการขยายตัวนะครับไม่งั้นก็บริษัทก็เปิดโปรเจกต์ได้อย่างที่เคยบอกนะครับคืออาจจะซื้อที่ดินได้ปีหนึ่ง 2-3,000 ล้านก็อิ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มทุนนี้นะครับแน่นอนถ้าเราคิดเฉพาะ PP เนี่ยจะมีไดรูทประมาณ 10% ถ้าคิดรวมวอลเลนมีไดรูท 37% นะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นล่าสุดเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาถึงบาท76นะครับระยะสั้นก็อาจจะ เราคิดว่าน่าจะถ้าดูจาก valuation เดิมไม่มีการเพิ่มทุนเนี่ยเรามองที่บาท50
นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมในการเพิ่มทุนเข้ามาบีไดรูทประมาณ 10% เนี่ยเราอาจจะปรับราคาพื้นฐานลงไปเหลือบาท30ต้นๆ นะครับราคาปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเกิดนะครับแล้วก็ข่าวเพิ่มทุนนี้อาจจะมองเป็นไดลูชั่นนะครับแล้วก็แนะนำขายนะครับราคาพื้นฐานในเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1บาท30กว่าตังค์นะครับจากปัจจุบันเนี่ย1บาท50สตางค์ CPN นะครับก็มองหุ้นตัวนี้นะครับการดำเนินธุรกิจนะครับปีนี้เปิดศูนย์ใหม่ในปีนี้กับปีหน้าก็ยังเปิดศูนย์ใหม่นะครับจะเป็นศูนย์ต่างประเทศนะครับกำไรปีนี้โตแน่นอนนะครับปีที่แล้วเนี่ยปิดลาดพร้าวไปประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็เปิดพระราม9ปลาย Q4 นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยจากลาดพร้าวนี่ก็เต็มปีนะครับพระราม9ก็เต็มปีเพราะฉะนั้นกำไรปีนี้กลับมาแน่นะครับปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าคือถ้ามองถ้าไม่มีศูนย์ใหม่ถ้ามีแต่ศูนย์ต่างจังหวัดนะครับเราคิดว่ากำไรอาจจะโตสักประมาณ 18% ราคาปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าราคาพื้นฐานที่มองไว้38บาทหรือถ้าจะมองในเชิง PE เนี่ยก็เทรดไปแล้ว30เท่านะครับ Price per book 4เท่านะครับมองเป็นหุ้นดีนะครับราคาบริษัทเนี่ยมีผลประกอบการที่ดีแต่ราคาหุ้นเนี่ยได้ขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างแพงนะครับแนะนำทยอยขายสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ